ชื่อว่าหลายๆคนคงจะจำกันได้ดีสำหรับเรื่องราวของดาราหนุ่มเอ็มณัฐวัฒน์ที่โดนม้าอนภาแตะเข้าที่หน้าที่ประเทศเกาหลีและก็ล่าสุดเมื่อวันที่7ธันวาคม2565ทำเอาหลายๆคนถึงกับงงที่สถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่ดีเจกำลังเปิดเพลงหนุ่มเอ็มณัฐวัฒน์อยู่ๆก็ได้ขึ้นไปในบูธของดีเจพร้อมไมค์ประกาศว่าผมโดนตบไม่ได้โดนแตะซึ่งในผับก็ได้มีโอริฟตกเกียวเนยกรอบอยู่ด้วยและทางด้านเพื่อนของโอริฟก็ได้ทำการบันทึกคลิปเอาไว้บอกว่าหลังจากเสร็จการขายขนมโอริฟแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ร้านวอร์มอัพแถวถนนนิมานเหมินแล้วก็เข้าไปโชว์ข้างในตอนนั้นนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายและเวลาประมาณ 1:35 นะจู่ๆเอ็มณัฐวัฒน์ก็ได้ขึ้นไปที่บูธดีเจคัวใหม่ประกาศออกมาว่าผมอยากจะให้ทุกคนเอนจอยและก็เชื่อในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับว่าผมโดนตบไม่ได้โดนแตะพูดเสร็จก็ลงเวทีไปทันที